ัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับ Emedia Channel Asia วันนี้อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขครับหรือว่าเรียกว่าหมอแมนก็ได้นะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำในเรื่องของดวงชะตาราศีนะครับนะในวันนี้นะพิเศษสุดด้วยในวันใกล้วันที่16ตุลาคมนี้แล้วนะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะรอคอยนะครับเหมือนกับตัวหมอแมนเองนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับรอคอยในวันที่เราจะมีความหวังเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้มันเบิกบานหัวใจวันที่16ตุลาคมนี้นะครับวันนี้ใน12ราศีนะครับมีราศีใดที่ดวงดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์วันที่16ตุลาคม2560นี้วันนี้หมอแมนได้ทำการคัดมานะครับคัดมาโดยเฉพาะ5ราศีนะ5ราศีที่มีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์จริงๆนะครับโดยเฉพาะวันที่16เลยนะครับได้วัดคำนวณกันจากการโคจรของดวงดาวนะครับที่โคจรมาณวันนั้นวันที่16นะครับว่ามีดวงดาวไหนที่เด่นบ้างนะครับเอาละในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะอาจจะไม่ได้จัดลำดับมานะครับนะก็ขอให้ทำบุญกันเยอะๆถ้าใครอยากจะถูกจะมีโชคนะครับนะครับโอเคมาที่ราศีแรกนะครับราศีแรกที่จะดวงดีมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์วันที่16ตุลาคมนะครับได้แก่ราศีกันเอาละครับราศีหรือลัคนาราศีกันครับนะราศีกันเนี่ยโมเมนต์ทายดีมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีตกหล่นไปบ้างนะในช่วงที่ดวงดาวเนี่ยอาจจะโคจรไม่ให้คุณเท่าที่ควรนะครับก็อาจจะไม่มีโชคแต่โคจรดวงดาวที่โคจรณวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ปรากฏว่านะครับราศีกันหรือลัคนาราศีกันเนี่ยก็กลับมานะทวงเขาเรียกว่าทวงสถานะทางด้านโชคลาภทางด้านการเงินทางด้านการมีโชคเนี่ยกลับมาได้อีกนะครับราศีกันเองนะครับในวันนั้นเนี่ยดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนการเงินเนี่ยจรเข้ามากุมลัคนานะครับก็พูดง่ายๆว่าเราอยู่บ้านของเราเนี่ยแล้วมีเงินเข้ามานะมีดาวการเงินเข้ามาทับอยู่ที่บ้านของเราอันนี้เกณฑ์ข้อแรกนะครับและที่สำคัญเนี่ยดาวศุกร์ที่จรมาเนี่ยทับลัคนาได้คู่นะศุกร์กับอังคารด้วยซึ่งเป็นคู่มิตรกันนะศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรให้ผลด้านความรักและการเงินนะครับนะที่สำคัญดาวศุกร์หมายถึงเงินสดด้วยไม่ใช่เงินเชื่อไม่ใช่เงินเครดิตนะครับนะอันนี้สำคัญนะครับนะก็มีโอกาสที่จะได้ทั้งโชคลาภลอยๆมาหรือว่าจะเป็นโชคลาภจากเพื่อนฝูงนะครับจากพี่น้องนะใครที่เป็นเจ้าหนี้เขาอยู่ก็มีโอกาสนะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินคืนนะครับนะเป็นโอกาสที่ดีนะหรือแม้กระทั่งใครที่กำลังจะสอบแข่งขันเลื่อนขั้นนะมีโอกาสทั้งสิ้นนะครับอันนี้พูดแบบภาพรวมเลยนะต่อมาเกณฑ์ข้อต่อมานะครับดาวพุธนะซึ่งเป็นดาวพบตนุพบตัวตนเป็นตัวตนของชาวราศีกันนะครับได้โคจรนะเข้าสู่ตำแหน่งพบการเงินนั่นคือพบกระดุมพระนะก็หมายความว่าตัวเราเองนะสามารถหาเงินหาโชคลาภลาภผลได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับคือนอกจากว่าจะมีโชคจากทางด้านเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรแล้วก็ตัวเองเนี่ยยังสามารถนะทำให้ตัวเองมีโชคลาภมีเงินทองขึ้นมาด้วยความสามารถด้วยศักยภาพของคุณด้วยนี่คือชาวราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกอย่างมันก็ได้หมดมันดีหมดแล้วมันมีโอกาสนะครับที่จะไม่พลาดต่อมาเกณฑ์ข้อต่อมาครับดาวพฤหัสเองนะครับซึ่งสถิตอยู่เรือนการเงินอยู่แล้วเนี่ยนะในทักษะเป็นมูลคือความมั่นคงและจำนวนมากๆเพราะฉะนั้นมูลคือเงินก้อนพฤหัสที่สถิตอยู่เรือนการเงินหมายถึงเรือนการเงินจะมีโชคดีเข้ามานะครับและเป็นโชคดีที่เป็นก้อนด้วยนะเพราะมูลแปลว่าเงินก้อนนั่นเองนะครับนะนี่คือการใช้ระบบทักษะเข้ามาดูนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคกับคู่ครองเพราะดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานินะครับคือเจ้าเรือนคู่ครองของชาวราศีกันนะครับคิดดูหาเงินเองก็ได้นะครับเพื่อนฝูงที่ติดอยู่นะครับญาติพี่น้องที่ติดอยู่ก็มีโอกาสที่จะมาคืนคุณนอกจากนั้นยังไม่พอครับคู่ครองหรือคนรักยังมีโอกาสที่จะมาช่วยเหลือด้านการเงินอีกนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับราศีกันเป็นราศีที่น่าอิจฉาสุดๆเลยนะครับโอเคต่อไปนะเกณฑ์ต่อไป
ด้วยดาวพฤหัสเองนะครับที่เป็นดาวเจริญพันธุด้วยเพราะฉะนั้นพันธุคือบ้านคือรถคือที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นในวันที่16ตุลาคมชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันมีโอกาสที่จะได้โชคจากบ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยเลขแปลงที่ดินนะเลขตัวถังรถนะเลขเครื่องเป็นไปได้หมดนะครับนะโชคตรงนี้มันอาจจะมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเองนะครับนะแล้วแต่ว่าใครจะหยิบจับอะไรนะจับแพะชนแกะกันเอาเองนะครับเรื่องนี้นะมันแล้วแต่บุญวาสนาของใครของมันนะครับแต่ว่าคุณมีโอกาสแล้วนะต่อไปครับนะด้วยดาวราหูเองนะครับที่สถิตอยู่เนี่ยนะทำมุมโยกกับลัคนาราศีกันด้วยและดาวเสาร์เองนะก็ทำมุมโยกหน้ากับราศีกันด้วยนะครับและเมื่อนับกันแล้วเนี่ยมีลาภจากเพื่อนฝูงพี่น้องลาภผลจากการเดินทางติดต่อสื่อสารนะครับและยังมีลาภผลที่ดีเกี่ยวกับงานสีเทาๆฟังให้ดีนะฮะงานสีเทาๆครับชาวราศีกันนะครับเพราะอะไรฮะ7 8หรือเสาราหูนะครับคู่มิตรเสาราหูคู่มิตรเจอกันทีไรมักจะได้รับโชคใหญ่นะครับนี่ไม่ธรรมดานะสำหรับชาวราศีกันเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดวันเสาร์เกิดวันพุธกลางคืนแบบนี้ถือว่ามีโอกาสที่จะมีดวงเฮงมากกว่าวันอื่นๆด้วยนะครับนะโอเครวมไปถึงงานประมูลต่างๆด้วยสำหรับชาวราศีกันมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะจากงานประมูลนั้นนะครับนะอันนี้ช่วงวันที่16นะครับแล้วก็อาจจะหลังวันที่16ไปด้วยนะครับไม่เฉพาะวันที่16อย่างเดียวเพราะนั้นคอยดูและคอยรับโชคกันให้ดีสำหรับชาวราศีหรือลัคนาราศีกันนะครับนะผ่านไป1ราศีแล้วนะครับเอาละเข้มข้นนะต่อไปนะครับราศีที่2นะครับที่จะมีโชคนะดวงดีในวันที่16ตุลาคมนะครับได้แก่ราศีกรกฎครับเอาล่ะราศีกรกฎราศีปูนะครับหรือว่าเป็นราศีแม่ธาตุน้ำซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเคยพูดเกี่ยวกับราศีกรกฎเนี่ยมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวพระราหูเนี่ยนะครับได้มีการยกย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกรกฎทับเรือนชะตานะครับโบราณเขาว่านะโหราศาสตร์เขาบอกว่าพระราหูนะฮะทับลักคือดวงแตกดวงร้าวนะครับแต่อีกมุมนึงที่หมอแมนได้พูดมาได้กล่าวมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับในจังหวะที่พระราหูนั้นทับเดือนชะตานั้นนะครับรออีกนิดเดียวพอเข้าเดือนกันยาซึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยดาวพระพฤหัสนะครับก็ยกย้ายนะฮะยกย้ายในที่นี้ไม่ใช่ยกย้ายแบบตัวเปล่าเล่าเปลือยนะฮะยกย้ายได้ตำแหน่งอัมพุเกณฑ์นะฮะคือเกณฑ์สำคัญองค์เกณฑ์สำคัญของราศีสัตว์น้ำนะอัมพุเกณฑ์ยังไม่พอนะครับนะอัมพุเกณฑ์เนี่ยเป็น4แก่ลัคนานะพอเรานับไปทางเกณฑ์โหราศาสตร์ก็ยังได้ปฐุมเกณฑ์อีกนี่คือดาวพฤหัสนะครับก็เป็น4แก่ลัคนานะครับจันทร์เป็น11แท้แก่ลัคพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยนะครับและดาวอีกดวงนึงในช่วงวันที่16ตุลาคมนี้ดาวศุกร์นะครับซึ่งโคจรมาเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยอยู่แค่ราศีใดราศี1แค่30วันเท่านั้นโดยเฉพาะ16ตุลาคมดันมาอยู่นะครับเป็น3แก่ลัคนานะคือนับก่อนกรกฎาคมกรกฎสิงกันมาอยู่ในราศีกันนับจากกรกฎมาได้3ราศีเป็นไงฮะจันทร์เป็น11แท้แก่ลัคพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยศุกร์3เจริญลัคยศยิ่งพญาแห่ศุกร์คือเลข6คือดาวศุกร์อยู่ตำแหน่งที่3จากลัคนาได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ซ้อนปฐุมเกณฑ์ครับโอ้โหเป็นไงฮะปฐุมเกณฑ์แรกคือดาวพฤหัสปฐุมเกณฑ์ที่2คือดาวศุกร์มาซ้อนกันพอดีในช่วงเวลา16ตุลาคมเพราะนั้นดวงของชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎไม่ธรรมดานะครับใครจะบอกว่าคุณเขาเรียกว่าเจอแต่เรื่องมีแต่เรื่องนะมีการโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยมีปัญหาที่ทำงานมีหนี้มีสินมีการโดนโกงนะครับคุณลืมพวกนั้นไปให้หมดนะในช่วงวันที่16ตุลาเนี่ยหรือถัดจาก16ตุลาไปหน่อยนะครับเป็นช่วงที่คุณมีโชคมีลาภและมีโชคดีนี่คือจังหวะที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎสุดยอดนะครับทั้งดาวศุกร์นะครับจรเป็นปฐุมเกณฑ์นะดาวพฤหัสจรเป็นปฐุมเกณฑ์และดาวพฤหัสกับดาวพุธเองก็ได้ตำแหน่งอภุเกณฑ์ดาวพฤหัสได้อภุเกณฑ์อยู่แล้วและในช่วงนั้นนะดาวพุธเองโคจรแค่30วันนะครับมาโคจรเป็น4แก่ลัคนา
ของชาวราศีกรกฎอีกนะครับอัมพุผลจุ่งแจ้ง4สถานพุทธศุกร์ชีวะวานสองสร้อยพุทธศุกร์ชีวะพุทธคือดาวพุทธศุกร์คือดาวศุกร์นะชีวะคือดาวพฤหัสนับไป4ราศีมีดาวพุธมีดาวพฤหัสได้อัมพุเกณฑ์เขาเรียกว่ามีความเจริญมีความประสบความสำเร็จขึ้นมาอย่างฉับพลันในช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบเปลี่ยนเลยนะครับจากที่คุณเครียดจากพระราหูมาคุณเจอดาวพุธดาวพฤหัสนะพลังของดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ผนวกรวมกันทำให้คุณมีกำลังมีแรงในครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมนี้นะชาวกรกฎเตรียมตัวรับมือกับโชคดีที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ยืนยันกันเลยเนาะเป็นไงฮะฟังแล้วใจชื้นสำหรับกรกฎนะครับนะท่ามกลางความมืดมิดก็ยังมีแสงสว่างนะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับอย่าพึ่งท้อกันไปนะนอกจากนั้นนะครับนะพอเราชำเลืองดูดาวเสาร์กับพระราหูแล้วเนี่ยพระเสาร์เองเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจริญปัตตานินะครับและพระราหูเองเนี่ยถึงจรมาจากเรือนมรณะเนี่ยทำมุมตรีโกณกับลัคนาในเมื่อตรีโกณกันแล้วเนี่ยคือสัมพันธ์กับลัคนานะครับปัตตานิมรณะมีโอกาสที่จะได้โชคจากทางไกลจากคู่สัญญาหรือคนที่มีคู่ครองอยู่ทางไกลอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศมีโอกาสที่ได้รับผลที่ดีนะครับหรืออยู่ๆแฟนก็เอาเงินมาให้โอนเงินมาให้หรือได้เลขจากแฟนหรือแฟนถูกหวยเป็นไปได้หมดนะครับชาวกรกฎเนี่ยถือว่าช่วงนี้ยิ้มได้นะยืมเพลงของพี่พลพลมาเลยครับว่ายังยิ้มได้นะช่วงนี้เอาล่ะนะผ่านไป2ราศีนะครับกันกับกรกฎนะ2ราศีแล้วต่อไปเราไม่เสียเวลานะครับต่อเนื่องเลยราศี ขออภัยครับราศีหรือลัคนาราศีนะครับที่ดวงดีมีเกณฑ์รับทรัพย์16ตุลาราศีต่อไปคือราศีพิจิกครับเอาละราศีหรือลัคนาราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเนี่ยหลายคนบอกว่าช้ำมานานเจ็บปวดรวดร้าวมาเหลือคณานับนะครับบางคนย้ายบ้านบางคนเครียดบางคนมีเขาเรียกว่าสูญเสียญาติผู้ใหญ่มีเรื่องที่ไม่ดีมีเรื่องเครียดบางคนเนี่ยได้ย้ายบ้านขายบ้านเซ้งกิจการนะมีเรื่องสุขภาพเข้ามาด้วยโอ้โหมันปวดร้าวเนื่องจากอิทธิพลดาวเสาร์นะครับที่ทับเดือนชะตาตอนนี้2ปีกว่าแล้วนะครับนะรออีกหน่อยนึงนะเดี๋ยววันที่1ธันวาคมเนี่ยพระเสาร์ท่านยกย้ายแล้วท่านเบื่อราศีพิจิกแล้วนะครับเดี๋ยวจะย้ายไปนะเพราะนั้นก็ตอนนั้นจะโล่งแล้วแต่ตอนนี้นะครับก่อนที่ดาวเสาร์จะย้ายนะถามว่าท่านจะให้คุณหรือให้โทษเราโฟกัสไปที่วันที่16ตุลาคมปรากฏว่าดาวเสาร์ท่านให้คุณกับราศีพิจิกนะครับได้คุณยังไงนะครับดาวเสาร์ในวันนั้นเนี่ยนะครับนะโคจรได้ตำแหน่งคือสีนี่คือความเป็นสิริมงคลสีคือเงินคือสิ่งที่ได้มาง่ายๆความสำเร็จแบบฟุกๆนะครับในวันนั้นนะวันที่16ตุลานะครับแล้วเนื่องจากดาวเสาร์เองที่ได้สถิตเป็นตำแหน่งราชาโชคเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งมีผลดีอยู่แล้วนะครับนะกุมลัคนาราศีพิจิกอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลนะสีคือการเงินพอชำเลืองดูดาวอังคารซึ่งเป็นดาวพบตนุครับในวันนั้นได้โคจรเข้าสู่พบหรือตำแหน่งลาภะซึ่งแปลว่าโชคลาภหรือลาภผลนะหรือผู้สนับสนุนนะครับภาษาโหราเรียกตนุลาภะตนเองเป็นโชคลาภแห่งตนครับนะเวลาซื้อไม่ต้องพึ่งพาใครหยิบเองหยิบเองรวยเองนะครับจำไว้นะชาวราศีพิจิกนะครับตนเป็นโชคลาภแห่งตนนะครับนอกจากนั้นจังหวะนั้นดาวศุกร์เองนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งอุปถัมภ์ในวันจันทร์นะเป็นเจ้าเดือนปัตตานิเนี่ยจรเข้าสู่ราภะเหมือนกันได้คู่ศุกร์อังคารนะครับศุกร์บักหวานอังคารรับเอาและยังไม่พอนะครับปัตตานิราภะนะครับมันมาหมดทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของความรักหมายถึงคนที่มีคู่จะมีโอกาสได้รับทรัพย์ได้ลาภจากคู่ครองของคุณนะครับมันมีโอกาสทั้งตัวตนที่จะหาเองได้ทั้งคู่ครองหรือคู่สัญญานะผู้ที่ร่วมหุ้นลงทุนนะจะนำพาซึ่งโชคลาภหรือลาภผลดีๆให้กับคุณชาวราศีพิจิกด้วยนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับและที่สำคัญครับชำเลืองดูดาวราหูนะตำแหน่งพบพันธุเนี่ย
ข้าสู่ตำแหน่งสุภะซึ่งตรีโกณกับพระเสาร์ซึ่งเป็นราชาโชคอยู่และกุมลัคนาอยู่เพราะฉะนั้นในตำแหน่งวันจันทร์นั้นดาวเสาร์เนี่ยให้คุณด้วยเป็นสิริมงคลอย่าลืมครับอะไรที่อยู่ใกล้ตัวครับคล้ายๆกับราศีที่กล่าวไปเลขบ้านเลขรถเลขห้องนะครับเลขคอนโดใครมีอะไรรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับมีเลขที่น่าสนใจดึงมาครับดึงมาครับโชคดีอาจจะมาถึงมือคุณแบบง่ายๆมากกว่าที่คุณคิดก็ได้สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับยังไงขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะเอาล่ะเราผ่านไป3ราศีนะครับนะอ่ะต่อไปเหลืออีก2ราศีนะครับที่จะพูดถึงราศีต่อไปที่มีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์วันที่16ตุลานะครับได้แก่ราศีมีนครับเอาล่ะราศีมีน ขออภัยครับหมอแมนไม่ค่อยได้กล่าวถึงสักเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับแต่ในช่วงวันที่16เนี่ยมันมีดาวบางดวงที่นะมีการโคจรอย่างมีนัยยะทำให้ชาวราศีมีนนั้นน่ะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภเข้ามานะครับแบบที่ปล่อยเขาเรียกว่าเรามองข้ามไม่ได้นะต้องยกมาพูดกันดาวอังคารซึ่งเป็นภพกระดุมพระเนี่ยเจ้าเรือนภพกระดุมพระเนี่ยนะจรมาเล็งลัคนานะครับการเล็งเนี่ยก็อิทธิพลของการเล็งเนี่ยก็จะเบากว่าการที่ทับลัคนาคือเป็นอันดับ2นะครับถ้าทับเนี่ยมีผลเนี่ย 100% เลยการเล็งก็มีผลทั้ง 80% นะครับในเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นเงินนะเล็งมาที่เราแสดงว่าเราเตรียมที่จะได้รับเงินนะครับนี่เกณฑ์ข้อแรกเกณฑ์ข้อที่2แล้วช่วงนั้นดาวอังคารเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ก็เล็งลัคนาเหมือนกันนะดาวศุกร์ก็เป็นดาวแห่งเงินสดด้วยนะครับเพราะนั้นได้คู่มิตรดาวคู่มิตรเล็งลัคนาต้องมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นนะนอกจากนั้นดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นดาวในภพราภะภพราภะก็อยู่ในตำแหน่งสุภะและในวันนั้นวันจันทร์เนี่ยฮะได้โคจรในระบบมหาทักษะโคจรเป็นสีหมายถึงการเงินนะการเงินหรือความเป็นสิริมงคลเพราะนั้นบางทีมันอาจจะมาแบบนิดหน่อยๆครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวราศีมีนก็มีโชคเหมือนกันนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยเนาะราศีต่อไปครับราศีที่จะมีดวงดีนะครับมีโชควันที่16ตุลาคม2560ได้แก่ราศีมังกรครับเอาล่ะชาวราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ยยังคงรักษานะเขาเรียกว่าคุณภาพของดวงดาวได้อย่างเหนียวแน่นเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนตนุคือตัวตนเนี่ยของชาวราศีมังกรนั้นคือดาวเสาร์เนี่ยนะได้สถิตอยู่ในภพราภะคือตนุราภะเนี่ยนะมาเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนะและวันจันทร์นี้ครับก็ถือว่าระบบมหาทักษะโคจรมาแล้วได้มุมที่ดีนะส่งผลให้ราภะตัวนี้มันบังเกิดพลังขึ้นมาทำให้คุณมีโชคลาภนะครับนี่พลาดไม่ได้นะนะอย่ามองข้ามแล้วก็เท่ากับว่าตำแหน่งตนุราภะไม่พอราภะเป็นสีในดวงชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนะครับนะหลายๆตำราเขาว่าไว้นะครับนอกจากนั้นเองนะครับดาวราหูนะครับตำแหน่งเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยยังเล็งลัคนาและทำมุมตีโกณกับดาวเสาร์ด้วยนะครับดาวเสาร์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งราภะอยู่แล้วเนี่ยเมื่อตีโกณกันหมายความว่าสัมพันธ์แก่ลัคนาครับมีผลนะครับการตีโกณกันเนี่ยในระบบภาพรวมอาจจะไม่ส่งผลกับราศีอื่นแต่ว่าส่งผลสัมพันธ์กับลัคนาราศีมังกรนะครับเพราะดาวเสาร์เองสถิตอยู่นะครับดาวเสาร์เองเป็นดาวเจ้าเรือนนะไม่ได้สถิตอยู่นะครับเจ้าเรือนราศีมังกรนะครับแล้วก็ดาวเสาร์ก็ยังเป็นราชาโชคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีพูดตรงๆตามเนื้อผ้าจะมีน้อยกว่าราศีอื่นสำหรับมังกรนะครับแต่ก็มองข้ามไม่ได้ว่าน่าจะมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆนะพอให้กลุ้มกลิ่มนะครับให้พอได้หอมหวานสดชื่นกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีเลยนะฮะจะไม่ได้ลุ้นกันโอเคนะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ5ราศีนะครับสำหรับ
จริงๆจะมีราศีหนึ่งซึ่งเป็นราศีตุลแต่ว่าราศีตุลเนี่ยจะไม่เด่นเรื่องลาภลอยมากแต่จะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้โชคลาภในเรื่องของการงานซะมากกว่าอันนี้ก็ขอแถมไว้นิดนึงนะครับ16ตุลาอาจจะไม่ได้ลาภลอยอย่างเขาแต่ว่าจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการงานหน้าที่การงานหรือการยกย้ายโยกตำแหน่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตาด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะครบถ้วนนะครับวันนี้นะครับทั้งราศีกันกรกฎพิจิกมีนมังกรนะครับรวมไปถึงตุลด้วยอาจจะมีเล็กๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะทุกราศีนั้นนะโชคดีนะครับในวันที่16ตุลาคมนี้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมมันทำบุญนะครับสร้างบุญสร้างกุศลจะไปทำที่วัดก็ได้จะให้ทานบริจาคในสถานที่ต่างๆก็ได้นะครับล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับหมอแมนฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเหล่าทีมงาน M Media Channel Asia นะครับให้ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแล้วพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ